ไม่ถึงใจอ่ะมันไม่ถึงใจเท่าตอนลูนดูดูบอยรอไปเคลียร์ในซีซั่น2โอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้ก็ซีรีส์นะครับซูเปอร์ฮีโร่ที่ชื่อว่า Peter's Legacy ต้องบอกว่าซีรีส์ตัวนี้มันมีให้เราดูใน Netflix นะครับตั้งแต่วันที่7นะครับถ้าจำไม่ผิดวันที่7พฤษภาคมวันศุกร์นะครับ Jupiter's Legacy ปล่อยให้ดูวันแรกวันนั้น Jupiter's Legacy เนี่ยเท่าที่ผมทราบก่อนจะดูนะว่ามันเป็นซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ที่จะเล่นเรื่องดราม่าปมซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนานาผมรู้ประมาณนั้นและสีสันต่างๆอ่ะท่วงท่าลีลาที่เขาใช้เล่าอ่ะมันคล้ายๆ The Boys อ่ะของพรามอ่ะตอน The Boys อ่ะเราก็ดูซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้เราก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มและสาสมใจพอสมควรนะซูเปอร์ฮีโร่แนวเนี้ยถ้ามันเป็นช่วงสัก 5-6 ถึง 7 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดูใหม่กว่านี้แต่ว่าณตอนนี้ปี2021นะครับการเล่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ในท่วงท่าแบบนี้การเจาะลึกในโมเมนต์ของหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้เอาซูเปอร์ฮีโร่มาเล่าในมุมที่มันดาร์กขึ้นพูดถึงเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องมนุษย์พูดถึงเรื่องจิตใจมากกว่าการออกมาบินแล้วยิงพลังให้หวือหวากันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมค่อนข้างจะอิ่มอยู่ในระดับที่จุกอกการที่จะได้ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นโมเมนต์ดาร์กๆแบบนี้นะครับก็ในช่วงปี2021มันก็ไม่ดึงดูดผมเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะมีคนสนใจผมก็ลองเข้าไปดูสักหน่อยพอเข้าไปดูนะครับก็ได้คำตอบเร็วๆนะตอนนี้เลยนะสรุปสั้นๆเลยคือผมเฉยๆผมมีความรู้สึกว่าดูได้นะครับเพลินๆอ่ะหนังค่อนข้างที่จะใช้โมเมนต์ที่หลากหลายเข้ามาหลอกล่อและบิ้วระหว่างทางเพื่อให้เรารู้สึกไม่เบื่อแต่สุดท้ายไอ้โมเมนต์ที่หลากหลายต่างๆอ่ะมันก็ยังไม่สุดอ่ะนึกภาพว่าหนังซีรีส์ Jupiter's Legacy นะครับมีทั้งหมด8ตอนนะตอนละ 40-50 นาทีประมาณนี้นะครับผมพูดกว้างๆและทิ้งซีซั่น2หนักมากอยากจะบอกว่ามึงเอาซีซั่นนี้ให้ดีก่อนเถอะไอ้ห่า Jupiter's Legacy เนี่ยเป็นซีรีส์อีกชุดที่ผมว่าไม่จืดว่ะถ้าเปรียบเทียบกับ The Boy นะผมว่า The Boy เข้มข้นกว่าเยอะถึงแม้ว่า The Boy จริงๆมันจะมีบางช่วงด้วยบางตอนบาง EP อ่ะนะที่แบบว่าขี้แย่วุ่นเวอร์อยู่บ้างนะแต่มันแบบเข้มข้นกว่านี้เราดู The Boy สิ่งหนึ่งที่ทุกคนแบบพูดถึงกันเยอะๆคือความโหดความดิบความเละเทะดุเดือดสะใจ The Boy มีมากกว่า Jupiter's Legacy มันเหมือนต้องการทำซีรีส์แบบ The Boy ที่มีเรทที่กว้างกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ถึงใจอ่ะมันไม่ถึงใจเท่าตอนดู The Boy แต่มันก็มีนะไอฉากโหดแต่มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาอะไรที่หลากหลายมากกว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบแฟตแบ็กเล่าเรื่องอดีตของตัวนำที่ชื่อยูโทเปียนไปเล่าถึงตอนตั้งแต่ก่อนที่มันจะมีพลังอ่ะแล้วย้อนไปไกลมากเราจะได้เห็นเซตอัพของซีรีส์เป็นพีเรียดเซตอัพสวยครับเซตอัพสวยตอนที่เขาย้อนไปเนี่ยมันก็จะมีปมปัญหาที่เป็นเหมือนกับว่าอดีตฝังใจของตัวละครหลักนะครับผมมันจะดูวุ่นเวอร์หน่อยนะครับเราจะน่ารำคาญหน่อยนะครับตอนอดีตพอย้อนอดีตปุ๊บเอาแล้วไอ้เหี้ยมันงงแงแล้วโหยงงแงแล้วหัวฟัดหัวเหวี่ยงกระฟัดกระเฟียดไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่มันมีปมอยู่คุณไปดูเลยกันผมไม่บอกแล้วกันนะครับแต่มันมีปมมันอยู่ที่ทำให้มันต้องวุ่นเวอร์แล้วในอดีตไม่พอนะเป็นพีเรียดนะเป็นผจญภัยแอดเวนเจอร์ด้วยวันดีคืนดีเว้ยมึงแบบเกิดเหตุการณ์สำคัญที่มาทุบจิตใจมึงให้มันเป็นปมโอ้ยเหี้ยมันเป็นปมในใจกูแล้วไอ้สัตว์แล้วกูก็นิมิตเห็นสถานที่ปริศนาเห็นปริศนาในหัวกูเว้ยระหว่างที่ร้องไห้งงแงก็ฝนกระดาษไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นปริศนาแล้วแม่งออกเรือตามหาปริศนาตัวเองเลยแล้วกลายเป็นหนังผจญภัยในขณะเดียวกันปัจจุบันปมปัญหาที่เขาเล่นก็คือเล่นเรื่องครอบครัวประเด็นก็คือตัวรุ่นพ่อซูเปอร์ฮีโร่รุ่นพ่อที่เป็นยูทูบเบียนเนี่ยพิทักษ์โลกมานานแสนนานมานานแสนนานและเป็นเหมือนไอคอนของความยุติธรรมตรงเพ่งเคารพกฎทุกอย่างวันเนี้ยเป็นวันที่รุ่นพ่อต้องสร้างรุ่นลูกขึ้นมาเพื่อมารับช่วงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยูทูบเบียนมีลูกชาย1คนที่พยายามจะเป็นเหมือนพ่อตัวเองให้ได้แล้วพอมีพ่อที่เพอร์เฟคขนาดนั้นน่ะปัญหามันเกิดขึ้นเลยก็คือกูจะทำยังไงให้เพอร์เฟกต์ได้ครึ่งของพ่อดราม่ารับภาระหนักกดดันเหี้ยๆนะ
ไม่พอนะครับลูกสาวมีพี่ชายขนาดพี่ชายไม่ดีขนาดนั้นขนาดพี่ชายเก่งขนาดนั้นยังไม่ได้ครึ่งของพ่อกูสู้พี่ชายไม่ได้แล้วกูจะเป็นอย่างพ่อกูได้ไงแหลกเหลวคราวนี้แม่งติดยาไปเป็นนางแบบกูไม่เอาแล้วซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีเลอร์เหี้ยอะไรกูไม่เอาแล้วกูไปเป็นนางแบบเลยได้เงินมาเฮ้ยดีไว้ถ่ายนู๊ดถ่ายเปลือยถ่ายอะไรเงี้ยมันก็มีการแขวะๆบนโต๊ะอาหารแบบว่าบางทีแฟชั่นที่ลูกถ่ายก็สวยนะแต่แบบใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดกว่านี้อีกสักหน่อยก็น่าจะดี นะแล้วลูกสาวก็แบบเออทำไมอ่ะโตแต่หนูก็เลี้ยงตัวเองได้แหมมันก็เถียงไม่ได้ไงเนี่ยครับเรื่องปัจจุบันเขาจะเล่นปมพวกเนี้ยนึกภาพว่าปมเหล่านี้ตัดสลับกับแอดเวนเจอร์ผจญภัยคุณฟังผมเล่าอยู่ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะมันแต่ผมขอบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะว่าเตรียมใจไว้หน่อยไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมพูดในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเว้ยแต่คุณลองนึกภาพว่าไม่กี่นาทีของผมอะ 3-4 ชั่วโมงนะมึงที่มึงได้ดูแบบเนี้ยวนไปก็วนมาวนไปก็วนมาลูกสาวเหลวแหลกแล้วเหลวแหลกอีกเหลวแหลกแล้วเหลวแหลกอีกเหลวแหลกอยู่นั่นเหลวแหลกซ้ำซ้อนนะครับลูกชายก็โดนขยี้อยู่นั่นนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าตัวผู้กำกับหรือนักเล่าเรื่องนะครับเขาสร้างปมใหญ่ขึ้นมาปมหนึ่งแล้วเขาขยี้ย้ำ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 อยู่ปมนั้นนะครับมีเส้นเรื่องเส้นเรื่องนึงที่เดินหน้าตลอดนะครับก็คือเส้นเรื่องตอนที่ย้อนอดีตเนี่ยแต่ว่ามันก็มีอยู่ช่วงนึงนะที่ตัวยูโทเปียนในอดีตที่ยังไม่ได้พลังอ่ะเจอสิ่งกระทบในใจแล้วแม่งตัวเองบ้าเลยแล้วแม่งบ้าแล้วบ้าอยู่งั้นนานมากเพราะฉะนั้นนะข้อเสียใหญ่ๆของจูปิเตอร์เลกาซี่เนี่ยมันเล่าเรื่องแบบน้ำท่วมปากมากๆหลายๆช่วงเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมึงผ่านตรงนี้สักทีเถอะขอร้องอ่ะไอ้เหี้ยมึงไม่มีอย่างอื่นเล่าแล้วเหรอหรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยนะซีรีส์มึงถ้า8ตอนมันจะดูแบบย้วยยืดเยื้อมันจะแบบหน่วงเนืองเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยลองเหลือสักแบบ5ตอนนะลองไงลองไงลองสรุปให้เหลือสัก5ตอนเงี้ยลองสรุปให้เหลือสักแบบครึ่งนึง4ตอนเรื่องราวทั้งหมดเอาจริงนะเล่าให้เข้มข้นเลยนะให้เหลือสัก3ตอนมันยังได้เลยแล้วก็ให้เป็นตอนสักชั่วโมงนึงไปเลย20นาทีที่ขาดบางตอนมัน40ไงก็เติมให้มันแบบชั่วโมงชั่วโมงนิดไปเลยตอนนึงอ่ะแล้วทำแค่3ตอนกูว่าเข้มข้นกว่านี้คำพูดของผมณตอนเนี้ยเหมือนจะดูถูกนะแต่นี่คือทัศนีของผมในฐานะคนดูที่ดู Jupiter Legacy แล้วรู้สึกว่าช่วงตรงกลางโคตรจะเหนื่อยโคตรจะเหนื่อยเลยถ้าใครคิดว่าจะดูนะคุณตั้งใจดูสัก 1-2 ตอนแรกอ่ะนะครับแล้วช่วงแบบ3ตอนที่3 4 5 6 7ช่วงเนี้ยดูไปกอไปก็ได้ดูแบบ Fast Speed ยังได้เลยดูข้ามๆดูลวกๆอ่ะแล้วคุณค่อยไปจริงจังดูอีกทีตอน8ถ้าใครคิดว่าจะดูนะลองดูอย่างนี้ก็ได้สรุปพอให้แบบคุยกับเพื่อนรู้เรื่องพอเพราะว่าผมบอกอีกครั้งนะครับว่าช่วงตรงกลางอ่ะโอ้โหปูยะมากเฮียแล้วช่วงเริ่มตอนแรกอ่ะโอ้โหเริ่มมาสนิทดีโอ้โหแม่งเริ่มไวมากโอ้ยแม่งเล่าโอ้ยปมปัญหาเริ่มอยากไวเลยเว้ยไอ้เฮียแบบกูไม่ทันรู้จักเลยด้วยบางตัวแม่งเข้ามาแล้วอ๋อโอเคมึงต้องการรีบเข้าใช่ไหมแล้วเพื่อที่จะแบบไปบอกประวัติอะไรหลังจากนั้นแต่ต้องการแบบนั้นเนี่ยบางตัวละครแม่งก็แบบมาตอนท้ายแล้วอยู่ดีก็โผล่มาบางตัวละครก็โอเคดีนะครับให้เห็นตั้งแต่แรกๆหน้าปูมาสุดท้ายเชื่อมโยงอ้าวอ๋อเชื่อมมึงอ๋อมึงคือลูกหลานของไอ้คนนี้คนนั้นนี่เองอู้ว้าวแต่พูดตามตรงนะสิ่งที่ Jupiter Legacy พลาดอีกอย่างก็คือเขาพยายามเซอร์ไพรส์บนความไม่เซอร์ไพรส์เขาพยายามเซอร์ไพรส์แล้วเขาแบบ proud to present มากนะว่าแบบเฮ้ยนี่เซอร์ไพรส์แบบท่าดาแต่กูรู้สึกว่าแบบแล้วไงอ่ะอย่างเรื่องแบบไอ้หนุ่มคนนี้เป็นลูกคนนั้นเนี่ยนี่พยายามขยี้เยอะมากแต่คำถามคือแล้วไงแล้วไงผมมองว่าไอ้จุดเซอร์ไพรส์ที่มันแบบเหมือนเซอร์ไพรส์บนความไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของอีกอย่างนึงคือเขาพยายามโยนพวกเนี้ยให้ไปต่อซีซั่น2ได้แบบสนุกสนานแล้วสิ่งนึงที่แม่งจะเกิดปัญหามากใน Jupiter Legacy คือถ้าซีซั่น2เป็นแค่เรื่องที่ต่อยอดจากซีซั่น1เลยนะจืดจืดอีกนึกภาพว่าซีซั่น1นะตอนเนี้ยแม่งพยายามเล่าปมปัญหาต่างๆพยายามวางคอนฟลิกต์ต่างๆเพื่อปูทั้งนั้นเลยปมปัญหาลูกชายลูกสาวก็ยังไม่เคลียร์นะในซีซั่น1อ่ะซีซั่น1สิ่งที่เคลียร์ก็คืออ๋อยูโทเปียนได้พลังมาอย่างยากลำบากแค่ไหนกับ
หักมุมนิดหน่อยคุณไปดูเองละกันบางคนอาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยมันก็อาจจะเป็นวิธีการที่ดีไงที่ทำให้ค้างเติ่งเพื่อจะได้ดูซีซั่น2ใช่ครับมันจะดีมากถ้ามันทำให้เคลียร์บ้างแต่อันนี้มันมีความรู้สึกแบบโอ้โหไม่ง้างเพื่อ2ง้างเพื่อ2ง้างเพื่อ2ทั้งหมดเลยแล้วผมมีความรู้สึกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นนะรอดู1ตอนที่2มาแล้วก็ได้ดิใช่มั้ยถ้าอย่างนั้นผมก็จะแนะนำทุกคนอย่างนี้ครับว่าถ้าใครคิดจะดู Jupiter's Legacy นะถ้าคุณว่างจริงๆดูได้แล้วถ้าใครคิดว่าจะดู Jupiter Legacy โดยที่ลังเลว่าจะดูอะไรอีกอ่ะคุณไปดูสิ่งที่คุณลังเลก่อนJupiter Legacy วางไว้ก่อนเพราะว่ามันน่าเบื่อมากช่วงตรงกลางซีรีส์น่าเบื่อสัตว์เล่าเรื่องวุ่นเวอร์ยืดเยื้อเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เหมือนกับว่าภูมิใจในปมที่ตัวเองสร้างเข้ามาในผลงานตัวเองมากๆแล้วขยี้อยู่นานฟังปากนัชชานะคะขยี้อยู่นานเพราะฉะนั้นนะครับ Jupiter Legacy เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่เฉยๆเรื่อยๆอย่างที่บอกครับมันยังดีที่มีความหลากหลายมีการย้อนไปในอดีตเห็นเซตอัพพีเรียดเว้ยเซตอัพทำดีถึงแม้ว่านะมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวโกงดูปลอมมากเลย ปลอมอันนี้เนี่ยผมขึ้นรูปให้ทุกคนดูด้วยมันก็ดูปลอมๆเนาะในเรื่องผมจะดูแบบเหมือนคนแบบใส่ชุดยางพารามอกอัพอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูปลอมๆลอยๆหน่อยแต่ว่าอีกอย่างนึงคือเป็นจุดนึงที่ผมว่ารู้สึกโอเคนะซีนแอคชั่นแบบใน Jupiter's Legacy ผมว่าโอเคมันเห็นเต็มๆตาดีอย่างแบบว่าต่อยกันหน้าแหกตัดหัวตัดแขนตัดขาให้เห็นมันก็ทิ้งๆกันให้เห็นเลยเอาเป็นว่ามันซีนแอคชั่นเนี่ยมันก็ดูดีนะครับผมไม่ได้ควิกคัทมากเกินไปคือผมเป็นคนไม่ชอบซีนแอคชั่นที่ควิกคัทมากๆด้วยแหละซีนแอคชั่นสำหรับผมอะบิลอัพระดับหนึ่งอะโอเคเว้ยแต่ถ้าบิลอัพมากเกินไปมันจะเป็นอะไรที่แบบปลุกเล้าเราเกินไปอะคุณเคยดูซีนแอคชั่นบางประเภทไหมที่แบบว่าบางทีแค่มึงต่อยกัน3หมัดบิ้วชิบหายแบบตึดึงตึดึงตึงตึงตึดึงตึงตึงตึดึงตึงตึดึงต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 ึดึงตึงตึดึงตึงตึงตึดึงตึงตึงแบบมึงแค่ต่อยกัน3หมัดบิ้วกันชิบหายมันบิ้วโอเวอร์เกินสถานการณ์อันนั้นผมก็ไม่ชอบแต่ Jupiter's Legacy อ่ะมันเหมือนกับว่าสถานการณ์มีแค่นี้แต่เขาบิ้วอัพแค่นี้สำหรับผมอ่ะมันโอเคแต่ The Boy ก็มีไงและ The Boy ทำได้ดีกว่าผมว่าเพราะฉะนั้นนะครับ Jupiter Legacy ก็คืออยู่ในระดับที่กลางๆนะครับดูได้ยามว่างนะครับเนื้อเรื่องก็คือเฉยๆนะครับปมปัญหาที่มีก็ขยี้จนหน้าเบื่อเลยยังดีที่เขามีเส้นเรื่องหลายเส้นแล้วทำให้ซีรีส์ที่น่าเบื่อมันดูมีอะไรที่หลากหลายพอจะไหลไปได้บ้างนะครับเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกรวมถึงสเปเชียลเอฟเฟคต่างๆทำได้ดีถึงแม้ว่าไอตัว practical ไอซูเปอร์วิลเลียนโคตรแข็งแกร่งเนี่ยมันจะแบบดูลอยๆหน่อยผมมีความรู้สึกตลอดว่ามีใครอยู่ในชุดยางนั้นน่ะ มันก็ดูหลอกๆมันก็ดูปลอมๆหน่อยแต่ว่าที่เหลือมันโอเคนะครับผมมันโอเคเลยนะยิ่งเป็นอะไรที่เป็นเซตอัพเรื่องพร็อพเรื่อง practical ถ้านอกเหนือจากไอซูเปอร์วิลเลียนตัวนั้นน่ะก็คือทำได้โอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Jupiter's Legacy นะครับ 4.5 คะแนนJupiter Legacyแผลเยอะเกินนะครับปมปัญหาของลูกชายลูกสาวไม่กันเล่าไม่เคลียร์มันมีไม่เคลียร์ในแบบที่ดีกับไม่เคลียร์ในแบบที่ไม่ดีด้วยผมมีความรู้สึกว่าคำว่าไม่เคลียร์แต่มันต้องพัฒนาได้มากกว่านี้ในเรื่องคุณลองนึกถึงหนังบางเรื่องหรือซีรีส์บางเรื่องนะครับที่แบบว่าตัวละครเจอปมปัญหาแต่ไม่กูรู้สึกว่าตัวละครไม่ move on สักทีการไม่ move on นี่ก็แบบกว้างอีกเพราะว่าตัวละครบางตัวไม่ move on แล้วเรารู้สึกสนุกบางตัวละครติดแงกอยู่กับปัญหาบางอย่างแล้วหนังมันรู้สึก build up แล้วเล่าได้ถึงเราก็รู้สึกโอเคแต่คราวเนี้ยมันเยอะมากเขาเอาตัวละครไปติดอยู่กับปมต่างๆแบบเอาตัวละครนี้ไปแปะไว้กับปมนั้นเอาตัวละครนั้นมาแปะไว้กับปมตรงนี้ก่อนนะแล้วไม่ได้ move on ไปไหนด้วยก็แปะอยู่เงี้ยตลอด8ตอนอุ้ยเหี้ยมัน6-7ชั่วโมงมันก็แปะไว้อย่างนั้นแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาแปะในปมปัญหาใหม่อีกที่เชื่อมโยงกับของเดิมที่ยังไม่เคลียร์อีกเอาเข้าไปไอ้เหี้ยแล้ว6-7ชั่วโมงก็แปะไว้อย่างนั้นนะครับแล้วไม่เคลียร์แล้วบอกทุกคนว่ารอไปเคลียร์ในซีซั่น2โอ้โหจบซีซั่นนี้กูโอ้โหซีซั่นแรกเนี่ยเหมือนพวกเรามาดูยูโทเปียนแค่คนเดียวเท่านั้นเลยแบบเท่านั้นเลย
สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้การซัพพอร์ตและสนับสนุนนอนหนังมาเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นอนหนังด้วยนะครับผมใครรู้สึกว่าชื่นชอบและอยากซัพพอร์ตผมนะครับผมก็ถูกจอยนะครับผมกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมย้ำอีกครั้งสำหรับคนที่ไม่ทราบนะใครที่หาปุ่มจอยใน iPhone กดผ่าน iPhone น่ะแล้วหาไม่เจออ่ะคือมันยังไม่ซัพพอร์ตนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยเวลาเล่น iPhone ผมก็หาปุ่มจอยของช่องนอนหนังไม่เจอเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะกดซัพพอร์ตนอนหนังนะครับผมก็สามารถกดซัพพอร์ตกดปุ่มจอยแล้วก็เลือกซัพพอร์ตนอนหนังได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าซีรีส์เรื่องนั้นนะจะเป็นซีรีส์ที่คุณทับใจหรือที่ทับใจก็ตามซีรีส์ทุกเรื่องครับมันจะตามหาคนที่คุณอยากมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นมันคุ้มหรือเปล่านะครับผมแต่สำหรับวันนี้นะจูเนียร์เลกาซี่ยังให้โอกาสอีกซีซั่นหนึ่งนะครับซีซั่นสองเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ถ้ามันเบื่อผมก็ไม่รีวิวอีกแต่ว่ายังไงซะเนี่ยวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ